สวัสดีครับแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายนะครับยี่ห้อ Honeywell รุ่น 1472G นะครับผมซื้อไปนะครับอุปกรณ์ที่ได้ก็ได้เท่านี้เลยนะครับมีสายฐานแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแล้วก็มาเช็คก่อนเลยนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็เอาเครื่องมาลองกดดูก่อนว่ามีแบตหรือเปล่านะครับคือถ้ามีแบตเวลากดมันต้องมีแสงออกแบบนี้นะครับก็คือพร้อมแล้วต่อไปแล้วก็เอาฐานมาเสียบ USB แล้วก็เอาเข้าเสียบเข้าคอมนะครับที่ด้านใต้นะครับมันจะมีช่องเสียบไอ้ตัวเนี้ยอยู่ทางขวามือนะครับส่วนทางซ้ายมือที่เรามองเห็นเนี่ยเขาเป็นออปชันอะแดปเตอร์นะครับสำหรับการที่อยากจะชาร์จเร็วๆนะฮะถ้าเราเสียบสายแบบนี้แล้วก็ชาร์จผ่านสาย USB ทั่วไปก็ใช้เวลาเขาบอกว่าประมาณ4ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็มก็เสียบเข้าไปธรรมดาเลยครับให้ดังกึกนะฮะอีกฝั่งนึงนะครับที่เป็น USB เป็นแบนเนี่ยก็ไปเสียบเข้าคอมนะครับเสียบปุ๊บนะครับที่ฐานเขาจะมีไฟขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณว่ามีไฟเข้าฐานนะชึบแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับก็ทำการเอาเครื่องมาวางที่ฐานนะครับเพื่อให้มันจับคู่นะบางทีมันจับเลยบางทีก็ไม่จับนะครับแล้วแต่อารมณ์ของมันเราก็เอามาวางไว้เพื่อความชัวร์นะครับถ้ายังไม่จับคู่นะครับมันจะมีเสียงตัดๆๆๆแล้วก็อย่างนี้นะฮะนี่อย่างนี้คือจับเรียบร้อยนะครับก็เทสเบื้องต้นโดยการยิงเข้าคอมไปเลยนะครับผมยิงมาโค้ดอะไรก็ได้เทสนะครับแบบนี้คือเรียบร้อยนะครับเครื่องใหม่ๆซื้อไปเนี่ยมันจะยิงแล้วไม่ enter นะครับคือมันจะยิงกันติดเป็นพืชแบบนี้เลยนะครับเราต้องทำการ add enter เข้าไปนะครับโดยใช้คู่มือของเขานะครับคู่มือถ้าไม่มีเป็นคู่มือเป็นแผ่นก็ไปหาเอาตามเว็บเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้นะคู่มือเขาจะเรียกว่าเป็น quick คู่มือแบบสั้นๆนะให้ยิงล่างๆเลยมันจะเขียนว่า cr enter นะครับนี่ตรงนี้ครับ scr suffix ก็คือการเติม carrier return นะครับก็คือ enter นั่นแหละก็ยิงกันเนี้ยทีหนึ่งนะครับเรามายิงเทสอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามัน enter แล้วนะครับตัวนี้ก็รองรับทั้งบาร์โค้ดแท่งๆแล้วก็พวก QR code ได้หมดเลยนะครับยิงบาร์โค้ด CC ได้ด้วยนะครับโอเคถ้าใครจะใช้แท็บนะครับใช้แท็บก็ยิงตัวนี้ add tab นะครับแล้วก็เขามีฟังก์ชันสลับภาษาด้วยก็คือยิงตอนคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะฮะเช่นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นไทยแป้นพิมพ์เป็นไทยนะแบบนี้แป้นพิมพ์เป็นไทยก็จะต้องมีบาร์โค้ดพิเศษตัวนึงนะครับซึ่งในคู่มือเขาจะไม่มีนะครับใครต้องการบาร์โค้ดตัวนี้ก็ทักแชทมานะครับก็ยิงบาร์โค้ดนี้ทีนึงนะครับเราก็จะยิงบาร์โค้ดขณะที่แป้นพิมพ์เป็นไทยได้เลยนะครับนี่แป้นพิมพ์เป็นไทยนะโอเคง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเวลาวางชาร์จก็เอาเครื่องไปวางที่แท่นแบบนี้นะครับเครื่องของ Honeywell นะครับเวลาวางที่ฐานเนี่ยเขาจะไม่เป็นโหมดออโต้สแกนนะครับถ้าใครต้องการออโต้สแกนเนี่ยเราต้องยิงคู่มืออีกแล้วนะครับก็หาคู่มือครับเขาจะเขียนว่า Presentation Modeตรงนี้นะครับปกติเราจะเป็นเขาเรียกว่าทิกเกอร์โหมดก็คือกดยิงเอานะครับวางที่ฐานก็ต้องยิงเอานะครับก็ให้เลือกเป็น presentation โหมดนะครับลองดูนะฮะแบบนี้ก็จะเห็นว่าแสงออกตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเอาบาร์โค้ดไปผ่านหน้ามันเอาบาร์โค้ดไปผ่านหน้าเขาก็จะอ่านออโต้เลยนะครับวางที่ฐานก็จะเป็นอย่างนี้แหละเส้นเดียวกันนะอันนี้วางที่ฐานนะแสงก็จะออกถ้าใครไม่ชอบก็กลับไปยิงแมนนวลโหมดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แมนนวลยิงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมคือต้องกดปุ่มแล้วก็ยิงนะครับตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะครับสามารถใช้กับพวกโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ได้นะผมถ่ายคลิปแยกไว้แล้วนะครับผมโอเคตัวนี้ก็หัวอ่านดีมากนะอ่านบาร์โค้ดได้ทุกชนิดเลยนะครับพูดง่ายๆคือได้หมดเลยใครสนใจก็ติดต่อบริษัท ESS Intech กันเลยนะครับโทร02-530-1613นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ทาง Facebook มาคุยกันก็ได้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ